ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาใจคลาสรูมฉบับเรียนเองวันนี้พบกับวิชาดูแลใจผู้ดูแลด้วยแคร์คลับท่านสามารถสั่งซื้อการ์ดแคร์คลับได้ทาง www.peacefulday.co หรือติดต่อสั่งซื้อในอินบ็อกซ์แฟนเพจ Peaceful Date มาทำความรู้จักกับการ์ดแคร์คลับแคร์คลับคือเครื่องมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลระหว่างผู้ดูแลผู้ป่วยให้กำลังใจและสร้างสรรค์ชุมชนผู้ดูแลที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแคร์คลับประกอบไปด้วยการ์ด4ประเภทเช็คอินสำหรับแนะนำตัวและสร้างสัมพันธภาพ Sharing เป็นการ์ดคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Caring เป็นกิจกรรมเพื่อดูแลตัวเอง Check out เพื่อสรุปและปิดกิจกรรมกิจกรรมแคร์คลับในแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกร่วมกิจกรรม 4-6 คนมีผู้นำกิจกรรม1คนใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงอุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มเติมคือกระดาษอุปกรณ์วาดเขียนผู้นำกิจกรรมแคร์คลับจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีทักษะในการรับฟัง 2. มีทักษะในการนำกลุ่มสัมพันธ์ 3. มีทักษะในการสนทนากลุ่มจับประเด็นและตั้งคำถาม 4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลมาเริ่มดูแลใจผู้ดูแลด้วยการ์ดแคร์คลับเริ่มต้นจากการ์ดเช็คอินผู้นำกิจกรรมจะพิจารณาเลือกการ์ดที่เหมาะสมกับกลุ่มแนะนำตัวผู้เข้ากลุ่มสร้างสัมพันธภาพผ่านคำถามหรือกิจกรรมในการ์ดกิจกรรมแชร์ริงเลือกการ์ดให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมคำถามในการ์ดแชร์ริงมี2ประเภทคือการ์ดคำถามสำหรับบุคลากรสุขภาพและการ์ดคำถามสำหรับผู้ดูแลในครอบครัวผู้นำกิจกรรมสุ่มหยิบการ์ดคำถามมาแลกเปลี่ยนกันหรือจะเลือกการ์ดไว้ล่วงหน้าก็ได้ในการแบ่งปันประสบการณ์เมื่อผู้เล่นคนหนึ่งกำลังพูดให้ผู้เล่นคนอื่นๆรับฟังอย่างตั้งใจไม่ถามหรือพูดแทรกแม้จะมีข้อเสนอแนะก็ตามจัดสรรเวลาให้ทุกคนได้แบ่งปันประสบการณ์ไม่กินพื้นที่ในการพูดมากเกินไปสร้างความไว้วางใจในกลุ่มผู้เล่นไม่นำเรื่องราวในกลุ่มไปเล่าต่อที่อื่นกิจกรรม Caring พิจารณาเลือกกิจกรรมการดูแลที่เหมาะสมกับกลุ่มเช่นทำการ์ดขอบคุณระบายสีมันดาลากิจกรรมส่งต่อกำลังใจกิจกรรมระบำนิ้วและกิจกรรมวาดสื่อใจให้เวลาผู้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อดูแลตัวเองผู้นำกิจกรรมคอยดูแลและอำนวยการให้กิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดีจากนั้นแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยจากกิจกรรมแคริ่งตามความเหมาะสมปิดท้ายด้วยกิจกรรมเช็คเอาท์ทำกิจกรรมเช็คเอาท์ตามการ์ดที่ได้เลือกไว้เช่นสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแบ่งปันความประทับใจจากกิจกรรมอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือหรือสอบถามได้ทางInbox Fanpage Peaceful Date ขอให้มีความสุขกับการดูแลใจผู้ดูแลด้วยแคร์คลับ